สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมAllahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทุกท่านนะครับชีวิตของพวกเราดูเหมือนจะเป็นชีวิตที่ผู้คนยังสับสนกับการดำเนินชีวิตของพวกเราโดยเฉพาะท่ามกลางวิกฤตที่การงานไม่สะดวกสบายเหมือนกับที่ผ่านมากับโลกที่ได้พบกับสิ่งแปลกใหม่ในการเรียนรู้นะครับผมคิดว่าเป็นโรคที่เป็นโลกที่เราต้องการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวแน่นอนครับในช่วงเวลาของการปรับตัวแต่ละครั้งก็จะมีคนที่สับสนกับชีวิตคนที่ตกใจคนที่ประมาคนที่สับสนว่าเราจะตั้งตัวอย่างไรแน่นอนแต่เมื่อวันเวลามันเดินไปและเราได้เรียนรู้เราได้ซึมซับบรรยากาศสังคมรอบข้างการปรับตัวของชีวิตเรามันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะชินชาขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เราพบเห็นกันในสังคมทุกยุคทุกสมัยในวันที่เราเคยมีและเราไม่มีจะเป็นวันที่เราวุ่นวายมากที่สุดตรงกันข้ามกับวันที่เราไม่เคยมีและเรามีจะเป็นวันที่เรามีรอยยิ้มตลอดเวลาส่วนหนึ่งที่คนเหล่านี้กำลังสับสนกับชีวิตนะครับบางทีเป้าหมายของการดำเนินชีวิตของพวกเขายังไม่ได้ชัดเจนและก็ยังไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่เราเรียกว่าโฟกัสที่แน่นอนฉะนั้นความสุขของผู้คนจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์โลกต้องการไม่ว่าจะอยู่ในตรงไหนก็ตามทุกคนวิ่งหาความสุขทุกคนวิ่งหาสิ่งที่ตัวเองหวังและที่ตัวเองชอบแต่คำถามมากมายที่เกิดขึ้นก็คือว่าความสุขที่แท้จริงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คุยกับเราก่อนหน้านี้มันมีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ก็คือเขาจะต้องเป็นบุคคลที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันดับแรกถ้าอยากจะวิ่งหาความสุขที่แท้จริงอยากจะครอบครองความสุขที่แท้จริงประการที่2ที่อัลกุรอานได้สอนกับพวกเราก็คือว่าวัลอามัลอัศศอละและการประกอบคุณงามความดี2สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของคนเจอกับความสุขประสบกับความสุขด้วยเหตุนี้เองบางครั้งการวิ่งหาความสุขหรือการได้มาซึ่งความสุขในชีวิตมันจึงมีช่องทางมากมายของผู้คนที่พยายามไขว่คว้าและก็ครอบครองแต่มุมินผู้ได้ชื่อได้ชื่อว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองก็อยากต้องการความสุขแต่หวังว่าความสุขที่เราวิ่งหาอยู่และสิ่งที่เราต้องการอยู่นั้นมันจะเป็นความสุขที่จีรังยั่งยืนมันเป็นความสุขที่เรียกว่าอิสติมิอิสติมรอรอนก็หมายถึงมันต่อเนื่องเราไม่ต้องการความสุขเพียงชั่วคู่ชั่วคราวหรือประเดี๋ยวประดาวแล้วสุดท้ายมันก็ได้มาซึ่งน้ำตาหรือความเสียใจคำถามที่เราเองน่าจะตั้งเป็นประเด็นแล้วก็คุยกันว่าความสุขของชีวิตมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีสิ่งที่จะต้องเป็นเหตุทำให้เราได้รับรู้และได้มาเหมือนกับเหตุมากมายที่เกิดขึ้นบนดุนยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามเหตุที่เราป่วยเนื่องจากนอนดึกเหตุที่เราป่วยเนื่องจากตากตำทำงานหนักเหตุที่เราป่วยเนื่องจากตากแดดตากฝนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุของมันในการที่จะได้มาซึ่ง
ผลลัพธ์ที่เราเห็นอยู่เหตุของความสุขอยู่ที่ไหนนั่นคือประเด็นที่พี่น้องน่าจะติดตามแล้วก็คุยกันในวันนี้นะครับมนุษย์เนี่ยแน่นอนวิ่งหาความสุขกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเขาจะเชื่อในรูปแบบใดก็ตามเชื่อเรื่องอะไรก็ตามแต่ทุกคนกำลังวิ่งหาความสุขที่ตัวเองอยากจะมีอยากจะได้อยากจะครอบครองแต่ความสุขบางทีไม่ใช่เป้าหมายหลักของชีวิตของพวกเรานะครับการได้มาซึ่งความสุขบางทีไม่ได้เป็นชีวิตหรือเป็นจุดประสงค์หลักของชีวิตของพวกเราแต่ปัญหาก็คือว่าหรือเป้าหมายที่จริงแล้วคืออะไรครับมันคือผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานหรือการประกอบคุณงามความดีผลของความสุขที่มันจะได้นะครับมันไม่ได้มาอยู่ๆแล้วมันก็มาเลยเราต้องการที่จะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังพี่น้องครับก่อนที่เราจะมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในบ้านได้นอนได้อยู่กับภรรยาได้หุงข้าวได้ทำกับข้าวได้ทำครัวได้นั่งในห้องนั่งเล่นแน่นอนครับว่าความสุขเหล่านี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราจะต้องอามันแปลว่าต้องมีผลงานก่อนผลงานในการถ้าเป็นช่างก็ต้องมีผลงานเรื่องของการก่อสร้างนะครับอิฐหินปูนทรายถ้าเป็นผลงานของเราในการว่าจ้างก็ต้องผลงานเรื่องของการเก็บหอมรอมริบจนกระทั่งสามารถเอาเงินเหล่านี้ไปให้ช่างในการสร้างบ้านได้แต่ตรงนี้เองนะครับการทำงานหรือผลของงานที่เราจะให้ได้มาซึ่งความสุขมันคือสิ่งที่พวกเราจะต้องวิ่งหาก่อนไขว่คว้าก่อนแล้วก็มองก่อนนะครับเหตุหนึ่งที่เราเองกำลังจะคุยกันก็คือว่างานที่เราทำไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นกิจกรรมบนดุนยาหรืองานที่เราจะทำที่มันเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลามันอยู่ที่อิคลาสความบริสุทธิ์ใจของเราในการทำงานความบริสุทธิ์ใจในการเก็บเงินเพื่อสร้างบ้านเราก็จะมีโอกาสได้เก็บสตางค์ของเรานะครับเพราะเรามีจุดมุ่งหมายมีความบริสุทธิ์ใจว่าฉันเก็บเงินเพื่อบ้านหลังหนึ่งฉันเก็บเงินเพื่อรถคันหนึ่งฉันเก็บเงินเพื่อนาผืนหนึ่งฉันเก็บเงินเพื่อภรรยาที่จะแต่งงานเป็นค่ามหัจจ์มันมีความบริสุทธิ์ใจในตัวของมันในตัวของเนื้องานนะครับแต่และแน่นอนว่าในวันที่เราวิ่งหาให้ได้มาซึ่งความสุขของแต่ละคนเราจะต้องติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการหรือที่เราเรียกว่าความสุขฉะนั้นในช่วงเวลานั้นเราสังเกตว่าเราจะมีความจริงใจกับใครก็ตามที่เดินเข้ามาและมีส่วนร่วมในการวิ่งหาความสุขพร้อมกับเราเราจะจริงใจกับช่างในวันที่เราคุยกับช่างเพื่อสร้างบ้านผมมีงบเท่านี้นะครับผมมีที่เท่านี้ผมมีกำลังความสามารถเท่านี้เราจะจริงใจกับช่างทันทีในการที่จะบอกช่างว่ากำลังความสามารถของเราอยู่ที่ไหนในวันที่เราต้องการจะขอใครแต่งงานสักคนหนึ่งเราก็จะมีความจริงใจกับว่าที่พ่อตาว่าที่แม่ยายว่าที่หรือเพื่อนสนิทพี่สหายเพื่อที่จะไปปรึกษาหาหรือความจริงใจเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในทุกการงานที่เราอยากจะครอบครองความสุขเหล่านั้นด้วยเหตุนี้เองความสุขนะครับมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาใครทำแล้วทุ่มเทหรือวันที่เราจะไขว่คว้าความสุขของเราในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเราจะทุ่มเทไปกับเรื่องนั้นทุกอย่างนะครับร่างกายหัวใจนะครับพละกำลังหรืออะไรก็ตามนะครับและจะทำในสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวนะครับในหัวของเรามีอะไรเราก็จะทำในสิ่งนั้นตามแผนที่เรานึกเอาไว้นะครับว่าวันนี้จะต้องทำอะไรนะครับวันนี้ต้องเก็บตังค์เท่าไหร่นะครับหรือตั้งเป้าเอาไว้10ปีจะได้มีบ้านหลังหนึ่งเราจะต้องมีแพลนว่าฉันจะต้องเก็บวันเท่าไหร่หรือปีนี้จะต้องได้เท่าไหร่เพื่อให้ได้มาในระยะ10ปีต้องการขอภรรยานะครับเราก็จะมีเป้าว่าฉันจะต้องแต่งงานเมื่อไหร่มหัจฉันจะต้องเก็บทองไว้เท่าไหร่เก็บเงินไว้เท่าไหร่ทุกอย่างเราทำตามความต้องการความรู้สึกของเรานี่คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นว่าเวลาเราวิ่งหาความสุขในแต่ละเรื่อง
เราทุ่มทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราทุ่มกำลังกายทุ่มกำลังใจทุ่มมันสมองทุ่มทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขเหตุเพราะอะไรลิอันนากาตูรีดูฮูเหตุเพราะว่าคุณต้องการเป้าหมายของความสุขสิ่งนั้นอย่างนั้นและเราก็จะเห็นว่าคนบางคนก็อาจจะมองว่าเราบ้าหรือเปล่าทำงานหามรุ่งหามค่ำนะครับหรือไปเที่ยวไล่เที่ยวซื้อเที่ยวคือบ้านนั้นบ้านนี้เข้าออกทุกวันซื้อของไปฝากบางคนอาจจะมองว่าคนคนนั้นบ้าเพราะเขาไม่มีเป้าหมายความสุขเหมือนกับที่อีกคนนึงต้องการความสุขเขาจึงมองว่าบางทีอาจจะเวอร์ไปบางทีอาจจะหนักไปบางทีอาจจะทุ่มเทจนเกินไปเพราะความสุขของเขาไม่ใช่เป้าหมายเหมือนกับที่เราต้องการฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องอยู่ในหัวใจของเราก็คือมุสตัมติอันแปลว่าอะไรครับให้เราอยู่กับความสุขของเราให้ได้อยู่กับความสุขที่เราต้องการให้ได้เป้าหมายของเราที่เราเรียกว่าอย่าล้มเลิกความตั้งใจในสิ่งที่เราต้องการนะครับทุกขณะด้วยตลอดเวลานะครับเราจึงเห็นว่าคนคนหนึ่งเวลาต้องการเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือนึกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดเอาไว้ในหัวของเราเราจะเห็นว่าบางทีจะนอนก็คิดเรื่องนั้นจะกินข้าวก็คิดเรื่องนั้นจะทำอะไรก็คิดเรื่องนั้นก็คือเรื่องนั้นมันจะพัวพันอยู่กับเราตลอดเวลาโดยเฉพาะสิ่งที่เราต้องการมากๆในชีวิตมันคือความทุ่มเทของชีวิตนะครับฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงเห็นว่าความสุขที่แท้จริงลาตูยัดแปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นทันทีมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดสำหรับใครครับสำหรับมุมินความสุขของคนที่เป็นมุมินจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอิลลาบิอิลบิลอีมานุบิลลายกเว้นเราจะต้องรู้จักอัลลอฮ์ก่อนเราจึงเห็นมุสลิมหลายคนวันนี้นะครับทำไมชีวิตไม่มีความสุขทั้งที่เขาก็เป็นมุสลิมปัจจัยที่เราเห็นอยู่ก็คือว่าเขายังอีมานต่ออัลลอฮ์ไม่ 100% คนที่อีมานต่ออัลลอฮ์ต่อ 100% เมื่อไหร่นะครับหรือมีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่าง 100% เมื่อไหร่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้เนี่ยในสิ่งที่เราได้คุยกันไปแล้วอัลลอฮ์บอกไงครับว่าถ้าคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์อย่างจริงจังอย่างเชื่อมั่นอัลลอฮ์บอกว่ามันอามิลาซอลิฮันใครก็ตามที่ทำแต่ความดีประกอบคุณงามความดีนะครับตัวที่อายะห์กุรอานได้สอนเราอยู่เที่ยวนึงของอายะห์บอกว่าอะไรว่าฮุวะมุมินุนแล้วเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์การันตีเอาไว้2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ชีวิตเขาจะเป็นชีวิตที่เหมือนกับต้นไม้ที่ได้น้ําตลอดเวลาหมายถึงมีชีวิตเขาจะเป็นชีวิตที่มีชีวิตชีวาไม่สังกตายนะครับเหมือนกับต้นไม้ที่มันได้น้ำตลอดเวลาพี่น้องลองสังเกตว่าต้นไม้ที่มันได้น้ำตลอดเวลาตามเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเราจะเห็นใบเขียวต้นโตนะครับออกดอกออกผลแต่กับต้นไม้ที่ขาดน้ำนะครับเหมือนกับขาดอีมานเมื่อไหร่บางทีก็ลูกก็แกนนะครับบางทีต้นปลายต้นแรกอาจจะงามแต่พอเราอยู่ไปอยู่มามีกาฝากอยู่ไปอยู่มาไม่ออกผลอยู่ไปอยู่มาใบอะไรก็ตามเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์สัญญาบอกว่าอะไรครับละนุฮยียันนะฮูถ้าสัญญากับอัลลอฮ์ว่าถ้าใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เมื่อไรอัลลอฮ์จะให้ชีวิตเขานะครับอย่างดีในดุนยาฮายาตันตอยยีบาตันชีวิตเขาในดุนยาจะเป็นชีวิตที่ไม่ลำบากนะครับไม่ลำบากและอัลลอฮ์ก็จะเก็บคุณงามความดีของเขาที่ทำเอาไว้ส่วนหนึ่งไปตอบแทนในวันอาคิเราะห์นี่คือคนที่รู้จักเป้าหมายของการดำเนินชีวิตวันหนึ่งถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มที่เราจะได้รับสัญญาที่อัลลอฮ์ได้การันตีเอาไว้แต่ปัจจุบันถ้าเราจะมองถึง
สิ่งที่อยู่รอบข้างเราผู้คนที่อยู่รอบข้างเราเราจึงเห็นผู้คนมากมายวิ่งหาอะไรครับวิ่งหาความสุขวิ่งหาความสุขบางคนนึกว่าความสุขอยู่ที่สถานเรืองรมในตอนกลางคืนก็ออกไปหาความสุขในตอนกลางคืนความสุขของเขาก็คือการได้เล่นการพนันเขาจะเห็นคนกลุ่มนี้ก็จะออกไปเล่นการพนันที่ออกไปเพื่ออะไรครับเป้าหมายก็คือเพื่อหาความสุขคนคนนี้อยากจะดื่มเหล้าก็เพื่อที่จะหาความสุขทุกคนทำเพราะวิ่งหาความสุขที่ตัวเองอยากจะได้แต่สุดท้ายความสุขเหล่านั้นเขาไม่เจอไหนครับในวงเหล้าไม่เจอในวงการพนันไม่เจอกันในผับบาร์ไม่เจอกันในที่ที่เขาไปเที่ยวกันเพราะอะไรเพราะไม่มีอาญาไหนสัญญาเอาไว้ว่าถ้าเขาไปอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นเขาจะได้รับความสุขที่แท้จริงแต่มีหนำซ้ำอัลลอฮ์ได้สอนว่าคนที่จะได้รับความสุขที่แท้จริงอัลลอฮ์สัญญาบอกว่าวะฮุวะมุมินุนคือคนกลุ่มที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้เองความสุขที่แท้จริงตามที่อายะห์กุรอานได้สอนเอาไว้ก็คืออะไรครับมันอยู่ที่ศาสนาแสดงว่าความสุขถ้าเราจะได้ดุนยาได้ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์พี่น้องอยู่ที่ศาสนาของเราไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งไม่ได้อยู่ที่อะไรอยู่ที่ศาสนาของเรานะครับฉะนั้นศาสนาของเรามันเหมือนกับมันค้ำความสุขของเราเอาไว้มันเป็นสะพานให้เราได้รับความสุขจริงๆนะครับฉะนั้นเราจึงเห็นคนหลายๆคนไม่ได้พึ่งพาศาสนาก็คิดว่าความสุขก็คือการได้มาซึ่งทรัพย์สินเราก็จะเห็นคนที่รวยเป็นพันๆล้านเป็นหมื่นๆล้านบนดุนยาพี่น้องไม่เห็นความสุขเกิดขึ้นกับเขานะครับเพราะเขายังไม่รู้จักคำว่าพอเพราะคิดว่าทรัพย์สินเหล่านั้นจะช่วยกับเขาจะทำให้เขามีชื่อเสียงทำให้เขาอายุยืนทำให้เขามีหน้ามีตาในสังคมเขาก็ยังกอบโคยความสุขเหล่านั้นอยู่และความสุขของคนบางคนที่เราเห็นบนดุนยานะครับก็คือการได้มาซึ่งตำแหน่งชื่อเสียงนะครับที่วิ่งหากันวิ่งเต้นกันเราจึงไม่แปลกใจว่าคนหลายๆคนก็พยายามเสียเงินเสียทองเพราะบางคนมีเงินมีทองแต่เขาก็ยังไม่มีความสุขเขาก็จะไขว่คว้าว่าฉันมีทองแล้วฉันมีเงินแล้วมีทุกอย่างแล้วแต่ทำไมฉันไม่มีความสุขกับชีวิตเขาก็จะวิ่งหาสิ่งต่อไปสิ่งต่อไปที่เขาจะวิ่งหาคืออะไรครับตำแหน่งให้คนมาซูฮกให้คนมานอบน้อมให้คนมาว่าให้คนมารับถือหน้าตาอะไรก็แล้วแต่นะครับในสังคมก็จึงเห็นคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งวิ่งหาเงินพอได้เงินมาแล้วไม่พอก็วิ่งหาตำแหน่งเพื่อให้ได้มาซึ่งคนนับหน้าถือตาเพราะเรายังเจอในปัจจุบันนี้ว่าคนรวยระดับร้อยล้านยังมีคนไม่รู้จักมากมายในสังคมบ้านเรานะครับเราจะเจออยู่คนตามชนบทนะครับมีเงินมีที่เป็น 3-400 ไร่แต่คนไม่รู้จักฉะนั้นเขาก็ยังไม่พอสิ่งที่เขาจะต้องทำคืออะไรครับหามาการนะหาตำแหน่งเพื่อให้คนได้รู้จักว่าอยู่ตรงนี้บ้านตรงนี้หรืออะไรก็ตามนะครับและอีกบางคนอีกคนนึงก็จะวิ่งหาถ้าคนที่เกรดต่ำมาหน่อยหมายถึงว่าฐานะต่ำมาหน่อยสิ่งที่เขาจะวิ่งหาก็คืออะไรครับสะสมทุกอย่างในชีวิตของเขาที่เป็นเรื่องของดุนยานะครับแล้วก็ความสุขความเพลิดเพลินสิ่งหนึ่งที่เราก็จะเห็นอีกในสังคมหนึ่งก็คือสังคมที่มีเงินแล้วมีฐานะแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับความสุขเพราะอะไรครับเพราะหน้าตาไม่ดีไม่หล่อไม่สวยเราก็จะเห็นว่าคนกลุ่มนี้ก็จะวิ่งทำหน้าที่ในการหาหมอเพื่อที่จะไปอัพหน้าของตัวเองไปทำศัลยกรรมไปอะไรก็ตามนี่คือวงจรของชีวิตของมนุษย์ที่เห็นอยู่บนดุนยาผู้คนเหล่านี้คิดว่าความสุขของเขาคือตรงนั้นแต่พี่น้องเห็นไหมครับว่าณปัจจุบันนี้คนเหล่านี้ที่เขาทำมาทุกอย่างแล้วไม่เคยมีความสุขกับชีวิตของตัวเองเพราะนั่นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงที่เขากำลังวิ่งหาคนเหล่านี้กำลังวิ่งหาอยู่อินชาอัลเลาะห์ครับว่าเขาจะวิ่งหาอะไรและเราจะวิ่งหาอะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขครับบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม